สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ครับได้พาลูกหลานมาเยี่ยมชมวัดเจดีครับมาจากอุบลครับแต่เป็นลูกหลานไทยกอนซานครับมาเยี่ยมช่วงปิดเทอมพาไปดูเงียนโบราณครับของวัดเจดีครับควายด้วยครับใครเป็นเพื่อนตอนนี้เด็ก2คนนี้ก็อยู่บนครับแต่เลี้ยงควายประจำครับ แนะนำตัวก่อนนี่มาจากไหนอันนี้มาจากอุบลครับเป็นลูกหลานของไทยคอนซานครับมาเยี่ยมบ้านอะไรนะมาเยี่ยมบ้านปู่นี่ก็มาจากอุบลเหมือนกันครับตัวนี้ก็อยู่คอนสารครับ3คนนี่ครับมาดูบรรยากาศเด็กๆ เขาอยากมาเที่ยวคอนสารครับพ่ออยู่ที่นี่ครับแต่ต้องไปอยู่อำเภออุบลราชธานีครับวันนี้ปิดเทอมมีโอกาสดีครับมาเที่ยวคอนสารครับทำไมถึงอยากมาคอนสารคะมาเที่ยวค่ะอยากมาเที่ยวเหรอเป็นไงคอนสารเป็นไงบ้างมวลอากาศก็ดีอากาศดีแบบไหนเย็นกลางวันก็เย็นกลางคืนก็ไม่ต้องเปิดพัดลมอ่ะนี่ครับผมกำลังถ่ายรูปกันเก็บบรรยากาศเป็นเฮียนโบราณวัดเจดีย์ครับออกเสียงถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้นี่มาซื้อน้ำเป็นน้ำของแม่เรียมครับลูกค้าประจำดูวิธีการชงของแกแล้วก็ชาเย็นชาเย็นแล้วก็ชาเย็นไปขายเองมาคอนสารครับอย่าลืมแวะครับน้ำอยู่ตรงเซเว่นครับเนี่ยครับเป็นน้ำของแม่เรียมครับถ้าชอบหวานครับหวานได้ใจมากครับดูครับวิธีการชงครับชงได้รวดเร็วมากแล้วราคาก็ถูกด้วยครับถุงละเท่าไหร่ถุงละ20เองครับแต่ความเข้มข้นเท่ากับร้านกาแฟใหญ่ๆก็40บาท50บาทเลยออหลังจากซื้อน้ำกันเสร็จครับวันนี้ก็จะไปเที่ยวที่วัดอีกวัดหนึ่งครับวัดถ้ำพญาช้างเผือกครับพาสาวๆไปขึ้นองค์พระครับวัดถ้ำพญาช้างเผือกครับอยู่ข้างบนนู้นครับนี่เป็นวัดถ้ำพญาช้างเผือกครับมีพระประธานอยู่ในถ้ำครับเข้าไปสักการะได้ครับเดียวบอกว่าจะขึ้นไปไหว้พระข้างบนครับตอนนี้ก็จะทดสอบความอดทนแต่ละคนครับจะเป็นยังไงครับอันนี้แค่นิดเดียวครับก็ดูว่าใครจะอึดกว่ากันครับดูความชันก่อนครับโ
เป็นไงครับตอนนี้ขาเริ่มอ่อนแล้วเดี๋ยวรอมารอก่อนเข้าห้องน้ำเดี๋ยวก็จะถึงจุดพักครับตอนนี้มันนางเอกเรากันตอนนี้ยังมีอารมณ์เคลียร์โทรศัพท์ตอนนี้เราต้องการมันเริ่มมีฝนตกมาครับช่วงเดือนเมษาใบไม้เริ่มผลิใบครับใส่เกียร์หนึ่งครับเนี่ยใส่เกียร์หนึ่งอากาศข้างๆครับนี่ช่วงสนธยาพาเที่ยวครับเที่ยวแถวคอนสารวันนี้มาแถววัดถ้ำพญาช้างเผือกครับขึ้นไปดูพระบนภูเขาครับพระประธานสีขาวรู้สึกไงบ้างครับตอนนี้ยังไม่ถึงครึ่งทางแล้วยังไม่ถึงครึ่งทางอ่ะมีคนนำทางแล้วรู้สึกยังไงครับตอนนี้เหนื่อยความชันครับต้องถอดเกือบแล้วก็ค่อยๆมีความชันครับตัวนี้ลงทีละหน่อยเดินดีๆนะเดี๋ยวตอนนี้ครับบนแล้วครับไปดูกันคุณนายครับถอดรองเท้าแล้วครับตอนนี้ดูอีเดียถึงจุดบันไดแล้วครับที่จะไต่บันไดขึ้นไปมาแล้วครับ1คนไปเท้ามากเลยมาไงตอนลงบันไดยอกก่อนนี้ตอนเกือบตอนนี้หอบแล้วครับต่างคนต่างหอบแล้วอันนี้ก็ใบไม้เริ่มผลิใบสวยครับต้นไผ่ไปทางนู้นครับทำหอมโปครับเป็นแหล่งปลูกอ้อยครับต่อก็ไปต่อครับตัวนี้ใกล้แล้วครับดูจากคุณนายครับตอนนี้ปกติจะเดินห้างครับวันนี้มาขึ้นเขาเด็กๆก็ถึงไหนแล้วไม่รู้ครับแต่เรายังอยู่ท้ายเลยนู้นก็เป็นบ้านน้ำอุ่นครับส่วนมากจะปลูกอ้อยครับแถวนี้ผมก็มาถ่ายรถตัดอ้อยแถวนี้ครับบ้านน้ำอุ่นพอขึ้นมาแล้วครับเจอวิวสวยงามมากครับถามน้องเบียร์ครับเป็นไงว่าขึ้นมาถึงแล้ววิวสวยไหมสวยเป็นเหมือนมากเลยโอ้เนี่ยพอวิวสวยครับวิวสวยครับนี่ครับจุดที่เราเดินขึ้นมาครับจอดรถอยู่ตรงนั้นครับเดินขึ้นมาข้างบนมันจะมาถึงนี่ครับดูบรรยากาศ360องศาครับโอ้มีน้ำด้วยเพิ่งเห็นนั่นเนี่ยฝนตกครับโอ้ยแสงกำลังสวยครับย้อนแสงมุมบนครับ360องศาครับนี่สวยงามครับเนี่ยหลังจากขึ้นมาแล้วรู้สึกยังไงบ้างเหนื่อยมากเลยค่ะเออเนี่ยดูแสงเหนื่อยมากเลยร้อนมากร้อนมากแต่ว่าวิวสวยวิวสวยวิวสวยดีนี่ครับอันนี้ที่ไหนครับ
อำเภออะไรอำเภอบ้านฝางจังหวัดชัยภูมิตอนนี้จะพากันลงแล้วครับวันนี้อากาศดีมากครับลมพัดเย็นๆเนาะน้องเดียเย็นแล้วก็ฝนเพิ่งตกใหม่น้ำนี้ถ้าอีกสัก1เดือนครับแถวนี้ก็จะเขียวขจีหมดครับสวยงามมาดูทางลงก่อนครับตอนนี้น้องเดียถอดรองเท้าแล้วครับกลัวลื่นครับกลัวช้างดาวลื่นครับนี่2คนก็กำลังลงมาครับพากันลงแล้วครับอย่าคุณนายสายพินไม่ยอมขึ้นมาครับได้ครึ่งทางครับยอมแพ้ซะก่อนครับอาสันแล้วครับตอนนี้ขาสันแล้วคลานแล้วครับตอนนี้พากันเดินลงหลังจากเดินขึ้นเหนื่อยก็ตอนเดินลงก็ยังชั่วหน่อยครับไม่ได้มาคอนสางกี่ปีแล้วคะ3ปีแล้วครับเป็นลูกหลานอำเภอคอนสางครับพ่อเป็นคนคอนสางครับแม่เป็นคนอุบลราชธานีครับวันนี้ได้กลับมาบ้านเกิดของคุณพ่อพามาขึ้นเขาทำพญาช้างเผือกครับไปอาบน้ำหอนเธออยู่ในอำเภอคอนสานนี่ครับจริง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 ตอนลงสับขาครับมีช่วงทางเรียบแล้วครับจะไปหาหน่อไม้ก่อนหรือเปล่าหาเห็ดครับเดี๋ยววันหลังจะพาไปหาเห็ดครับถ้าเขามีไปแถวเขื่อนครับพาไปหาเห็ดเอาไปฝากนี่เป็นทางไม่มีบันไดครับขาอ่อนแล้วครับรอบหน้าก็จะมาขึ้นภูกระดึงครับชุดนี้ดูครับคนที่นำทางขึ้นตอนแรกครับตอนนี้อยู่หลังเขาดูทางชันมากครับขาอ่อนแล้วช่วงสนธยาพาเที่ยวครับวันนี้ครับขอบคุณท่านผู้ชมที่รับชมนะครับฝากท่านผู้ชมช่วยกดติดตามกดแชร์กดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับตอนรับอยู่ครับลงมาถึงข้างล่างแล้วครับดูคนมาสุดท้ายครับตอนขึ้นคนแรกครับตอนลงที่สุดท้ายครับเป็นไงรู้สึกเหนื่อยมากจริงไหมจริงไหม